ดีครับผมปอกธเนศม่วงทองครับผมดร.อาร์มประชาบุญขวัญครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอน e-sense เครื่องวัดรสชาติอาหารไทยอาร์มวันนี้พี่ทำต้มยำกุ้งมาด้วยล่ะ อยากให้อาร์มช่วยชิมนิดนึงอ่ะยินดีเลยพี่มาเดี๋ยวขอลองหน่อยนะครับได้โอ้โหเผ็ดมากเลยพี่เผ็ดโอ้จริงเหรอตายตายเอานี้เอานี้เอานี้อ่ะลองลองชิมเท่านี้เท่านี้เท่านี้โอ้เดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับเค็มมากเลยพี่โอ้ยอะไรอ่ะทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะพี่นะอุตส่าห์ช่างตวงวัดนะทั้งพริกน้ำปลามะนาวนะเป๊ะตามสูตรเลยนะแล้วทำไมออกเป็นแบบนี้อ่ะโอ้ยอย่างนี้ความหวังที่ครัวคุณป๊อกจะไปครัวโลกอ่ะก็ต้องสลายหมดแล้วสิเดี๋ยวๆครับพี่ป๊อกอย่าเพิ่งดราม่าอย่าเพิ่งหมดหวังไปครับพี่เพราะตอนนี้นักวิจัยเขาพัฒนาเครื่องมือควบคุมรสชาติให้ใกล้เคียงกับรสชาติอร่อยแบบต้นตำรับไทยแท้ได้แล้วนะครับจริงดิจริงครับงั้นเราไปชมกันเลยครับนักวิจัยนาโนเทคสวทช.วิจัยและพัฒนา eSense หรือ eSensory โปรแกรมที่ใช้สำหรับตรวจสอบมาตรฐานรสชาติของอาหารไทยซึ่งใช้เซ็นเซอร์เรียนแบบการรับรู้สีกลิ่นและรสของมนุษย์เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับกลิ่นและรสชาติอาหารแล้วระบบจะแปลค่าและประมวลผลโดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่เพื่อส่งผ่านอีเมลหรือเครือข่ายออนไลน์ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ eSense เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์กลางที่เปรียบเหมือนคลังที่เก็บรวบรวมข้อมูลรสชาติอาหารและยังมีแอปพลิเคชันรองรับการใช้งานที่หลากหลายช่วยให้การตรวจสอบและควบคุมรสชาติอาหารมีประสิทธิภาพรวดเร็วโดยเรียนแบบการรับรู้รสกลิ่นของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำและไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นตำรับช่วยรักษามาตรฐานของรสชาติอาหารไทยให้อร่อยแบบไทยแท้เหมือนกันทั่วโลกว้าวว้าวโอ้โหเป็นงานวิจัยที่ช่วยอุตสาหกรรมอาหารไทยได้อย่างมากเลยนะใช่แล้วครับพี่ป๊อกเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาหารไทยส่งออกไปต่างประเทศเยอะมากแต่ก็มีปัญหาเรื่องรสชาติที่ไม่ได้มาตรฐานครับทีนี้นะครัวคุณป๊อกก็จะได้ไปครัวโลกแน่ๆโอ้ยพี่ตื่นก่อนครับพี่ป๊อกครับเพราะว่าถึงแม้ว่าพี่จะมีเครื่อง eSense แต่ก็ต้องแปลว่าพี่ก็ต้องปรุงต้มยำกุ้งของพี่เนี่ยให้อร่อยตั้งแต่ถ้วยแรกเลยนะครับไม่รู้แหละแต่ถ้ามีเครื่อง eSense เนี่ยนะพี่ก็มั่นใจได้ว่าต้มยำกุ้งของพี่จะมีรสชาติที่อร่อยเป็นมาตรฐานพิสูจน์ทั่วโลกแน่นอน หากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-564-8000หรือ Facebook Nasda Thailand ครับผมแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ